ความรู้สุขภาพสายตาโดยศูนย์แว่นตาไอซอปติกสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการไอซอปติกไอแคร์กันอีกครั้งนะคะวันนี้หมอจะมาแบ่งปันความรู้ในเรื่องต้อเนื้อต้อลมกันนะคะต้อเนื้อต้อลมเป็นต้อที่พบได้มากในประเทศไทยเนื่องมาจากต้อทั้ง2ชนิดนี้เกิดจากการที่เยื่อบุตาของคนเราสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UV ติดต่อกันเป็นเวลานานจึงเกิดความเสื่อมเกิดขึ้นและเกิดเป็นต้อทั้ง2ชนิดนี้นะคะและจากการที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเมืองร้อนจึงหลีกเลี่ยงยากที่จะสัมผัสกับแสงแดดจึงพบต้อทั้ง2ชนิดนี้ในปริมาณมากนะคะต้อทั้ง2ชนิดนี้ก็เกิดจากความเสื่อมของเยื่อบุตาเหมือนกันทั้งคู่นะคะแต่ลักษณะที่พบก็จะมีความแตกต่างกันออกไปโดยต้อเนื้อเนี่ยจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะโดยยอดของสามเหลี่ยมเนี้ยพุ่งเข้าสู่ตาดำนะคะและสีของมันก็จะออกแดงเนื่องจากมีเส้นเลือดเป็นส่วนประกอบในปริมาณมากนะคะส่วนต้อลมเนี้ยจะมีลักษณะเป็นเหมือนก้อนเนื้อสีขาวออกเหลืองนูนเล็กน้อยอยู่บริเวณข้างตาดำโดยส่วนใหญ่จะไม่ยื่นเข้าไปในตาดำนะคะโดยปกติต้อทั้ง2ชนิดนี้มักจะไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆนะคะยกเว้นในกรณีที่เกิดการอักเสบเกิดขึ้นก็อาจจะทำให้เกิดมีอาการระคายเคืองตาน้ำตาไหลหรือตาแดงได้ส่วนต้อเนื้อหากมีปริมาณมากขึ้นคือยื่นเข้าไปในตาดำมากอาจจะทำให้เกิดตามัวได้จากการที่มันทำให้ค่าความโค้งเปลี่ยนแปลงไปหรือไปบดบังการมองเห็นได้นะคะในส่วนของการรักษานั้นหากไม่มีอาการระคายเคืองใดๆก็ไม่จำเป็นต้องหยอดยานะคะเพียงจะแนะนำให้สวมแว่นกันแดดกันลมเพื่อลดการสัมผัสแสง UV จะได้ไม่เกิดการอักเสบเกิดขึ้นส่วนหากมีการระคายเคืองเราก็สามารถที่จะหยอดยาเพื่อลดอาการระคายเคืองได้ส่วนต้อเนื้อที่เป็นปริมาณมากก็อาจจะพบจักษุแพทย์เพื่อพิจารณาผ่าตัดลอกต้อต่อไปนะคะค่ะก็อย่างที่กล่าวมาในเบื้องต้นก็จะพบว่าต้อเนื้อต้อลมเนี้ยไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายแรงอย่างที่คิดนะคะก็หวังว่ารายการไอซอปติกไอแคร์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านเราพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะความรู้สุขภาพสายตาโดยศูนย์แว่นตาไอซอปติก